ตอนนี้นะครับเราเอาเสื้อผ้าเอาข้าวของมาวางเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเราเริ่มจัดของแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเลยก็เหลือแค่ใส่ลงกระเป๋าแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Cheese to Share นะครับวันนี้นนเองนะครับจะมาแนะนำทริคการจัดกระเป๋าเดินทางนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปทำงานต่างประเทศนะนนจัดกระเป๋ายังไงแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นเหมือนเฮ้ยการเปิดกระเป๋าเดินทางของนนไปด้วยนะครับว่านนพกอะไรไปต่างประเทศบ้างนะก็เดี๋ยวเรามาถ่ายเนี่ยสไตล์วอล์กคุยกันชิลๆแล้วกันทุกคนซึ่งให้ดูเห็นภาพก่อนตอนนี้นะครับเราเอาเสื้อผ้าเอาข้าวของมาวางเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเราเริ่มจัดของแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเลยก็เหลือแค่ใส่ลงกระเป๋าแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า EP นี้นะครับเราได้สปอนเซอร์กระเป๋านะครับสวยๆใบนี้มาจากเว็บไซต์ Hitch นะครับเป็นเมนสโตร์ออนไลน์นะครับที่ใหญ่มากๆนะครับของไทยเรานะซึ่งเขารวบรวมเกี่ยวกับสินค้าผู้ชายนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋านะครับรองเท้าเครื่องประดับมีหมดทุกอย่างนะครับก็สนับสนุนเราโดยการเป็นสปอนเซอร์กระเป๋าให้กับเราในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยละกันว่าทริคที่นนจะมาแชร์เพื่อนๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จัดกระเป๋ายังไงนะอาจจะไม่ได้เป็นทางการนะคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็จัดกระเป๋ากันไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลาเยอะถ้ามานั่งทำเป็นสเต็ปสเต็ปโอเคไปดูเลยโอเคครับทุกคนครับก่อนที่เราจะจัดกระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนนว่ามันเป็นทริคแรกก็คือเรื่องของการรู้ก่อนว่าเราไปที่ไหนบ้างนะครับเช่นเนี่ยอย่างนนเนี่ยนนจะไปจีนใช่ไหมนนไม่ได้ไปแค่เฮ้ยเซี่ยงไฮ้อย่างเดียวนนไปหนานจิงด้วยไปดูโรงงานตามสถานที่ต่างๆก็แตกต่างเมืองกันไปนะครับแล้วก็ด้านของสภาพอากาศดีกว่าก็จะบ่งบอกว่าให้เราเนี่ยต้องเตรียมชุดอย่างไรไปบ้างนะครับอุณหภูมิหนาวเท่าไหร่นะครับร้อนเท่าไหร่ฝนตกหรือเปล่านะตัวนี้ก็สามารถเช็คได้ต่อมาเนี่ยนนจะมีกระดาษหนึ่งใบนะครับเพื่อทำการเช็คลิสต์นะครับว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างนะโดยนนแบ่งออกเป็น2กระเป๋านะครับโดยกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าที่นนจะโหลดลงใต้เครื่องนะครับแล้วก็อีกกระเป๋านึงจะเป็นกระเป๋าที่นนไว้ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงแบบสะพายขึ้นกับไปบนเครื่องด้วยนะครับไม่ได้โหลดลงไปนะครับก็โดยกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยทุกคนก็ลองคิดดูเอาละกันอย่างนนเนี่ยนนจะเอาเป็นเสื้อผ้านะครับรองเท้าแล้วก็พวกสกินแคร์รวมถึงเหลือที่ว่างไว้เผื่อแบบหิ้วของกลับมานะครับแบบฝากที่บ้านบ้างก็ส่วนกระเป๋าใบเล็กเนี่ยครับที่เอาไว้ขึ้นเครื่องนะก็นนจะเอาไว้แบบใส่พวกพาสปอร์ตกระเป๋าตังค์ของสำคัญต่างๆที่สามารถเอาไว้ติดตัวได้นะครับ iPad หรือว่าสมุดโน้ตนะครับปากกานนก็จะแยกไว้นะครับไปในกระเป๋าเล็กนะซึ่งเดี๋ยวเราไปจัดกระเป๋ากันเลยละกันนะอันดับแรกละกันเวลาที่นนจัดกระเป๋าใช่ไหมนนให้ความสำคัญกับเสื้อผ้านะครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบค่อนข้างจะแต่งตัวนิดนึงทริปนี้นนไปกับผู้ใหญ่นะส่วนมากนะครับนนก็เลยจะเลือกเสื้อผ้าที่ฟิตติ้งเวลาตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าสีที่ค่อนข้างแบบสุภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วดูแบบแฟชั่นจนเกินไปให้เกียรติกับสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าเราไปทำงานโดยเสื้อผ้านะครับที่นนเอาไปเนี่ยจะมีนนจะเรียงไว้ตรงนี้คือแบ่งตามวันแล้วนะอันนี้เป็นทริคที่2แล้วกันเรื่องของการเลือกเสื้อผ้านะครับนนจะเลือกเสื้อผ้ามาแล้วก็มาฟิตติ้งนะครับแล้วก็แขวนไว้เลยว่าเฮ้ยวันที่1ใส่อะไรนะครับวันที่2ใส่อะไรเช่นอ่ะวันนี้คือวันแรกนะครับตัวแรกเนี่ยนนจะใส่ไปพร้อมกับเสื้อขาวตัวนี้นะครับเสื้อคลุมนะฮะอันนี้คือวันแรกวันที่เดินทางนะครับขึ้นเครื่องนะฮะรวมถึงมีสเวตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับไว้ใส่แบบให้บนเครื่องรวมถึงเวลาไปถึงที่นู่นแล้วถ้าอากาศหนาวก็ใส่คลุมไปอีกตัวหนึ่งนะครับต่อมาชุดนอนนะครับเป็นง่ายๆสบายๆเนี่ยเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็ชุดวันที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับไม่มีสูทตัวหนึ่งนะครับเสื้อคอเต่านะครับแล้วก็เสื้อกล้ามใส่ข้างในเพื่อซับเหงื่ออีกทีหนึ่งถ้ามันร้อนนะครับแล้วก็มีกางเกงนะเป็นสแล็กนี่นะครับต่อมาก็จะใส่เป็นเสื้อยืดนะครับกางเกงสแล็กตัวเดิมแล้วก็เป็นเสื้อฮิตเทคนะครับคอเต่าแล้วก็มีแจ็คเก็ตฮูดแล้วกันนะเป็นเสื้อฮูดนะครับคือ1 2 3เนี่ยรองเท้าที่นนใส่จะเป็นรองเท้าคู่นี้นะครับใส่เป็นบูทนี่บอกว่าใส่เป็นบูทที่จริงคือไปที่โรงงานเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบเรื่องของเซฟตี้รองเท้าเนี้ยก็สามารถใส่เป็นรองเท้าเซฟตี้ได้เช่นเดียวกันนะนนว่าเขาน่าจะให้เดินเข้าไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าก็ได้นะครับโอเคต่อมาลุควันสุดท้ายเนี่ยนนจะเรียงไว้นี่ลุควันสุดท้ายเนี่ยก็เราจะเริ่มได้เที่ยวนิดนึงเราก็ได้หาเสื้อผ้าที่แบบนี้พอเข้ากับวัยเราอาจจะมีแบบโค้ทที่มีลายมีสีสันเข้ามานิดนึงนะครับแต่ก็ยังให้เป็นสีแบบ
ทาดำนะครับเป็นสไตล์ขึ้นๆนิดนึงแล้วก็บวกกับรองเท้าคู่นี้นะครับที่เราจะเอาไปด้วยเดี๋ยวเรามาจัดของลงกระเป๋าเลยดีกว่าทุกคนการมีเช็คลิสต์ใช่มั้ยทุกคนเวลาที่เราเริ่มเอาของลงกระเป๋าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราเอาอะไรลงบ้างแล้วเราก็อาจจะติ๊กถูกไปนะครับอย่างนู้นเนี่ยนู้นก็จะเช็คก่อนว่าเฮ้ยของครบหรือเปล่านะครับในเช็คลิสต์แล้วก็ลงกระเป๋าอีกก็จะติ๊กถูกอีกทีนึงจะได้ไม่ลืมนะครับอันนี้เป็นการลืมเสื้อผ้านะครับใส่โดยที่ว่าเอาลุคสุดท้ายเนี่ยเอาไว้ใต้สุดนะครับในกระเป๋านะเวลาที่เราเรียงเวลาเปิดกระเป๋ามาเราจะได้แบบวันที่1ก็ใส่ชุดที่อยู่ข้างบนวันที่2ใส่ชุดที่รองลงมานะครับแล้วก็เวลาที่แบบใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนี่ยไปไว้ข้างใต้เหมือนเดิมนะก็สไตล์ผู้ชายมาก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเริ่มจากการเก็บโค้ดวันสุดท้ายก่อนนะครับตัวนี้โอเคทุกคนนี่เราจัดเสื้อเรียบร้อยแล้วครับใส่กระเป๋าฝั่งนี้นะก็จะเปิดกระเป๋าอีกฝั่งนะครับเพื่อใส่กางเกงฝั่งนี้คือฝั่งเสื้อผ้านะครับถุงเท้านะเสื้อยืดที่เราจัดไว้ทีแรกนะกางเกงในถุงเท้าก็เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้โอเคครับทุกคนครับนี่เรากำลังจะเก็บถุงที่เป็นสกินแคร์นะสเต็ปที่5นะครับก็จะมีถุงหนึ่งที่ไว้ใส่เกี่ยวกับพวกสกินแคร์นะยาสีฟันแปรงสีฟันของใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้จะเป็นแปรงสีฟันที่เราซื้อจากเซเว่นหรือว่าแมงเวลูก็ได้คุณมันจะเป็นซองเนี้ยคุณก็เก็บไว้เวลาที่ไปต่างประเทศเลยนะครับจะมียาสีฟันมาด้วยเป็นซองนะแล้วก็เอามอยส์เจอร์ไรเซอร์ไปในตัวของคิวนะครับครีมกันแดดนะครับของชิซาโดนะครับแล้วก็มีครีมกันแดดที่เป็นรองพื้นของมาริน่าคือตัวนี้กำลังลองอยู่นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็น้ำหอมนะครับที่โกนหนวดนะครับผมล้างหน้าที่ทาดับกลิ่นตัวนะครับของนิเวียนะนนใช้ตัวนี้ดีมากทุกคนแล้วก็มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์อีกหนึ่งเป็นอโลเวร่าของครีมนะครับของอะตอมคลินิกนะครับรวมถึงนี่แว็กซ์เซตผมนะครับขาดไม่ได้นะต้องเอาไปด้วยคือตัวนี้คือจะเอาไปลองใช้เหมือนกันแบบอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆดูที่จะเซตผมแล้วดีไหมครับรวมถึงนี่ Air X นะครับต้องเอาไปด้วยเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเดินรู้สึกว่าเวลากินอะไรมันปวดท้องง่ายนนเป็นคนที่ท้องไส้แบบไม่ค่อยดีอ่ะนนก็เลยต้องพกไปด้วยนะครับเพื่อเป็นลดกรดในกระเพาะต่างๆเรียบร้อยอันนี้พอได้ถุงเราจะเอาพวกสกินแคร์พวกอะไรพวกนี้ใส่ถุงทิปไว้นะครับตามกฎของเขานั่นแหละแล้วเราก็พับอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่กระเป๋าเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับคือกระเป๋าฝั่งนี้จะมีเขาเรียกอะไรกระเป๋าทิปใส่ของอีกอย่างนึงครับซึ่งมันดีมากๆเลยเราก็กินแค่ใส่ก่อนต่อมาจะใส่อะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตต่างๆใส่ชาร์จแบตต่างๆไว้ในช่องซิปข้างกันนะครับพวกนี้นะซึ่งตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แบบ3หัวซึ่งข้อดีคือแบบเวลาที่ไปต่างประเทศใช่ไหมคุณชาร์จเนี่ยคุณก็ชาร์จแบบนี้เอาสายมาชาร์จไป3รูคุณได้3เครื่องชาร์จแบตกล้องด้วยชาร์จแบต iPad ด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับก็ใส่ไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกระเป๋าใบใหญ่ที่เราจะเอาลงไปโหลดนะครับก็ปิดละคือตัวนี้กระเป๋ามีรหัสล็อกด้วยไงเราก็ชอบแต่จริงเราชอบกระเป๋าที่มีซิปนะซึ่งมันจะสามารถแบบแบกของได้เยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวรหัสค่อยไปล็อกเอาเองนะครับแล้วก็ใช้กระเป๋ารัดเอ้ยใช้สายรัดกระเป๋ารัดอีกอันนึงนะครับเราซื้อมาจาก IG นะนี่เขียนว่าโนนชิโนรถนะครับเป็นชื่อ IG เราเองชอบโปรโมทตัวเองนะครับก็มาล็อกกระเป๋าไว้เลยทุกคนคือข้อดีมันการลืมแล้วก็จะได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยกระเป๋าเรามาแล้วเวลาที่เรารอคอยกระเป๋านะครับหรือว่าใครจะจับสัตว์ผิดกับกระเป๋าเราไปโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับกระเป๋าเดินทางนะครับไปอันนี้คือสเวตเตอร์ที่เราบอกนะแล้วก็เสื้อเชิ้ตเดี๋ยวเราเอาไว้ขึ้นเครื่องนะครับใส่ให้ดูอุปกรณ์ที่มีในกระเป๋าใบเล็กนะครับสำคัญสุดก็คือพาสปอร์ตนะครับโทรศัพท์มือถือนะกระเป๋าตั้งนะครับแว่นกันแดดรวมถึง power bank แล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็มี iPad ไปด้วยขึ้นเครื่องไปด้วยนะทุกคนโอเครวมถึงนี่โน้ตบุ๊กที่นนบอกนะครับปากกาแล้วก็ไว้จดงานต่างๆนะครับแล้วก็มียาดมด้วยคือยาดมตัวนี้คือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับถ้าใครชอบเผื่อไว้บางทีมึนหัวต่างๆนะครับแล้วก็มีลิปมันที่ขาดไม่ได้นะทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในกระเป๋าเล็กใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดใส่เข้าไปนะคือที่จริงมันควรมีกระเป๋าสะพายทั้งอันนึงอ่ะคุณก็เอาใส่ละกันนะคือตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าทิกกี่ข้อนะครับเป็นการแชร์แบบจากกระเป๋าไปเรื่อยๆกัน
เป็นพรีเซนเตอร์มั้ยหอมๆแล้วมันทำให้แบบสบายใจแต่ว่าก็ไม่ใช่ดมบ่อยนะทุกคนเรียบร้อยนะครับสำหรับกระเป๋าใบเล็กโอเคเรียบร้อยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ใบเลยนะก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็นการแชร์นะครับทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันสำหรับนนเวลาที่นนจัดกระเป๋าเดินทางว่านนทำอะไรบ้างนะครับจัดยังไงเอาอะไรไปบ้างนะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากช็อปนะครับกระเป๋านี่สวยๆแบบนี้หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าผู้ชายนะครับเครื่องประดับต่างๆนะก็สามารถช็อปได้ที่เว็บทิสนะครับเมนออนไลน์สโตร์นะที่ใหญ่มากๆของประเทศไทยเรานะครับรวมแบรนด์มากกว่า150แบรนด์ไว้ในเว็บไซต์เดียวนะครับก็นนจะทิ้งเว็บไซต์นะลิงก์แฟนเพจต่างๆให้ใน description ของช่อง Chino to Share นะครับสำหรับวันนี้นนต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนนด้วยนะครับสวัสดีครับ